ขอโอกาสพระเถระเพื่อกล่าวธรรมแล้วก็ขอเจริญพรกับญาติโยมแล้วขอให้พระภิกษุรูปใหม่หรือภิกษุที่เข้ามาร่วมพระธรรมวินัยทุกๆคนให้มีความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยซึ่งกับผมนั้นก็ไม่ได้มาตั้งแต่วันแรกเพราะว่าติดงานที่วัดงานสัมมนาพระวินัยก็จะไปทุกที่ไปทุกที่ไปฟังนะซึ่งวันนี้ก็มาวันสุดท้ายพอดีตั้งใจจะมาแต่วันที่27-28ก็เลยไม่ได้มาพอดีอาจารย์ปัญญาท่านชวนมาก็เลยได้มาร่วมงานครั้งคืนสุดท้ายก็ยังดีครับนะผมก็เองก็มีความชื่นใจมีความสุขแล้วก็เห็นภิกษุสามเณรทุกๆรูปหลายๆรูปมาร่วมกันฟังพระธรรมวินัยเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะถ้าเราไม่ศึกษาหลักจริงๆอ่ะโอกาสที่เราจะทำให้ถูกต้องเนี่ยมียากมากสำหรับพระภิกษุบวชใหม่เวลาบวชขึ้นมาเนี่ยพระเก่าๆที่บวชก่อนก็จะเป็นพระพี่เลี้ยงใช่ไหมทีนี้มาพระพี่เลี้ยงสอนเรายังไงเราก็ทำตามนะทำตามไปเรื่อยไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเพราะเราไม่ได้มาฟังความเป็นจริงว่าจากพระวินัยที่ถูกต้องเราก็ทำต่อกันมาเรื่อยบางทุกวันนี้แม้แต่การบวชนาคเนี่ยก็ยังเสี่ยงอันตรายมากครับเพราะผมก็เคยเข้าไปบวชนาคในหลายโบสถ์การนั่งก็ห่างมากไม่ได้หัตถบาทบ้างบางทีพระก็อยู่โน่นอยู่ฝาทั้งนี้นั่งติดฝาผนังของโบสถ์ทั้งนี้ก็ติดฝาผนังของโบสถ์อุปัชฌาย์ก็อยู่ตรงกลางอย่างนี้ครับเพราะว่ามันอันตรายเกิดถ้าเราไม่ได้ศึกษาตรงนี้นะเราจะเป็นพระที่สมบูรณ์ได้ยากงั้นภิกษุสามเณรทุกรูปที่เรามาร่วมกันวันนี้ต่อไปถ้าเราศึกษาดีๆเราไม่แน่อาจจะมานั่งบนนี้ก็ได้แทนพี่พิธีกรไปเรื่อยๆนะจะได้เปลี่ยนกันขอให้เราตั้งใจอ่านศึกษาดีๆแล้วก็ต่อไปเรามาเป็นวิทยากรให้กับรุ่นก่อนขึ้นมารุ่นหลังก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็เรียกว่าเราพัฒนาขึ้นไปวิทยากรเราก็จะได้เพิ่มขึ้นพอวิทยากรเราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆงานของเราก็จะขับเคลื่อนไปได้ดีถ้าวิทยากรเราลดน้อยลงนี่ก็งานเราก็ขับเคลื่อนไปได้ยากนะผมก็อยากจะให้พระเถระหลายๆองค์นะที่มาร่วมงานนะอย่างมีอาจารย์สมทบบ้างเคยมาร่วมงานเราปีนี้ท่านก็ไม่ได้มานะผมก็อยากให้พระเถระหลายๆองค์ก็มาร่วมงานมาพูดมาเปิดใจจะได้ให้กำลังใจกับพวกเราบ้างนะอันนี้มีพระเถระกี่องค์นะฮะก็ลดน้อยลงเนาะปีก่อนก็มีหลายองค์อาจารย์นิคมก็หายไปกี่ปีแล้วอาจารย์นิคมปีนี้ไม่ได้มาเนาะอาจารย์นิคมแล้วก็พระครูแล้วก็พระอาจารย์สมทบอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาร่วมกันหลายองค์งั้นถ้ามีพระเถระมาร่วมหลายองค์มันอุ่นใจครับให้เราได้อุ่นใจหนึ่งท่านจะได้มีข้อแนะนำของเราไปหลายๆอย่างดังนั้นการศึกษาทางด้านปริยัติเราก็ปฏิบัติควบคู่ไปด้วยกันทางด้านพระวินัยทางด้านการปฏิบัติเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเข้าไปด้วยเพื่อให้จิตของเราได้สงบนะเพราะสมาธิทำให้จิตเราสงบได้จิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านจิตเราจะได้ไม่วุ่นวายเพราะตัวสมาธินี่ทำให้เราอยู่ได้ดังนั้นเราศึกษาด้วยปฏิบัติเข้าไปด้วยเอาการศึกษาพระวินัยเป็นเครื่องอยู่เอากรรมฐานเป็นเครื่องกำกับไว้ให้จิตของเราอยู่ได้แล้วก็เพิ่มศรัทธาของเราไปเรื่อยศรัทธานี่เป็นตัวสำคัญครับถ้าเราไม่มีศรัทธาหมดศรัทธาเมื่อไหร่เราจะหลุดจากผ้าเหลืองไปก็ได้ดังนั้นพยายามปลุกฝังศรัทธาเราให้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะนึกถึงอ่านพุทธประวัติบ้างอ่านเรื่องคุณพระพุทธเจ้ากับพระองค์จะสร้างบารมีมา20อสงไขยกำไรแสนกับพระองค์สร้างบารมียังไงเราก็อ่านๆเพิ่มพูนศรัทธาเราไปเรื่อยๆนะพระเราก็น้อยลงทุกวัน
ก็อยากให้พวกเราเนี่ยอยู่นานๆศึกษานานๆให้ไปเป็นร่มโพร่มไทรของพระรุ่นหลังนะอย่างโยมก็ศึกษาเรื่องพระวินัยบ้างจะได้อนุเคราะห์กับพระด้วยกันเดี๋ยวมาทุกวันนี้โยมกับพระนี่ไม่ค่อยได้อนุเคราะห์กันนะตามที่ต่างๆถ้าไม่ได้ศึกษาจริงๆนะโยมไม่ค่อยได้อนุเคราะห์กันการประเคนมันก็ยังจับชนกันอยู่ก็มีเพราะโยมเขาไม่รู้จักวินัยพระก็ไม่สอนด้วยมันก็เลยมาอนุเคราะห์กันทีนี้เมื่อมาอนุเคราะห์กันมันจะเสื่อมก็ได้ง่ายโยมพระก็เสื่อมโยมก็เสื่อมไปเมื่อต่างคนต่างเสื่อมไปเลยศาสนาเราก็อยู่ไม่ได้นานนะงั้นก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจอ่านแต่ผมไม่ได้เรียนมากครับผมไม่ได้เรียนบาลีแต่อาศัยอ่านพระวินัยจบไปเล่ม9เล่มหรือ10เล่มเนี่ยจบไปทุกตัวหนังสือนะผมอ่านเนี่ยทุกตัวหนังสือทุกพยัญชนะอ่านทุกและอ่านทบทวนไปครั้งที่2ก็ให้เราได้เข้าใจมากขึ้นนะผมจึงให้เรียนความสำคัญในการสัมมนาพระวินัยปกติจะมาช่วยงานแต่วันนี้ไม่ได้มาเพราะต้องติดงานที่วัดนะก็ขอให้ความพวกเราจงตั้งใจก็ขอผมก็ขอมีให้ความแนะนำแค่นี้เนาะขอให้เรามีความสุขความเจริญขอให้เรามีความพ้นทุกข์กันทุกคนให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนะทุกคนด้วยเทอญสาธุสาธุ